ันนี้เรามาพร้อมกับจักรยาน1คันเอามาถ่ายรูปเฉยปั่นยังไงไม่รู้ไม่ได้เช่าเขามายืมเขามาอีกทีด้วยแต่เขาบอกว่าจุดที่เรากำลังจะข้ามไปกันนะท่านผู้ชมครับเหมาะมากสำหรับการสำรวจสำหรับการเรียนรู้วิถีชีวิตสำหรับการเดินทางนะครับด้วยเจ้าสองล้อไปด้วยพลังของเราเองเขาบอกฝั่งนู้นนะไม่มีรถเท่าไหร่เต็มที่ก็มีแบบพวกสามล้อหรือว่าโชเล่นั่นเองตอนนี้เนี่ยเราอยู่ที่ไหนเราอยู่ที่ท่าเรือทารานะครับใจกลางเมืองกระบี่เกาะที่เราจะมุ่งหน้าไปกันอยู่ฝั่งนู้นข้ามไปผมว่าไม่ถึง6นาทีเกาะที่มีชื่อว่าเกาะกลางถ้าเกิดท่านผู้ชมมาตัวเปล่านะครับตัวคนเดียวหรือมากับเพื่อนก็สามารถข้ามเรือไปได้นะครับเรือหัวธงข้ามไปคนละ10บาทเองแป๊บเดียวก็ถึงแต่ถ้าเกิดเรามอไซค์มาจักรยานมาทำไงนี่เขามีรุ่นนี้เขาเรียกว่าเรือหัวตับหรือว่าเรือหัวฉีกนะครับแล้วก็เข็นจักรยานขึ้นได้ก็ทั้งคนทั้งรถนะครับคิดประมาณ20บาทสำหรับจักรยานนะครับต้มได้แค่เสียวครับผมเพราะแค่เลียเองนะผมว่าที่นี่มันเหมาะกับผมมากๆนะท่านผู้ชมหลายคนคงสงสัยนะครับว่าเกาะกลางนี่คืออะไรเกาะกลางอยู่ที่ไหนใช่เกาะกลางถนนหรือเปล่าถ้างงคงต้องจัดไปกับข้อมูลดีๆที่รายการท่องเที่ยวไหนๆเขาก็ต้องมีแบบนี้ครับเกาะกลางเป็นเกาะที่ตั้งอยู่กลางแม่น้ำของจังหวัดกระบี่จังหวัดกระบี่อยู่ที่ไหนอันนี้คงต้องรบกวนให้ท่านผู้ชมเนี่ยหาแผนที่ประเทศไทยดูกันเอาเองนะครับที่เกาะกลางแห่งนี้เนี่ยถูกห้อมล้อมไปด้วยป่าโกงกลางที่อุดมสมบูรณ์อยู่ตรงอำเภอเมืองกระบี่เดะๆนั่งเรือข้ามมาแค่5นาทีก็ถึงแล้วพี่ๆชาวเกาะกลางส่วนใหญ่แทบจะ 100% นับถือศาสนาอิสลามนะครับแต่ถ้าเล่ามาขนาดนี้แล้วคุณผู้ชมยังคิดไม่ออกนะครับว่าตัวเกาะกลางเนี่ยตั้งอยู่ตรงไหนบอกให้ก็ได้นะครับว่าอยู่ไม่ไกลจากสุดยอดแลนด์มาร์คอันเรื่องชื่อของจังหวัดกระบี่อย่างเขาขนาดน้ำคือเห็นเขาขนาดน้ำเนี่ยอยู่ตรงไหนเกาะกลางก็อยู่แถวๆนั้นแหละครับครั้งนี้เนี่ยมีโอกาสได้ลากจักรยานล้อโตมาปั่นโชว์บนเกาะกลางทั้งทีอย่างแรกที่ผมจะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสคงเป็นที่ไหนไปไม่ได้ถ้าไม่ใช่ของกินมาหิวหิวแบบนี้นะครับคงไม่มีอะไรดีไปกว่าร้านชำยามเช้าน่าจะเหมาะที่สุดว่าไหมครับท่านผู้ชมครับผมอ้าวกล้องอยู่นี่เหมือนเซตไว้ไรยังไงไม่รู้สวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมนั่งด้วยได้นะพี่นะได้ได้เลยครับได้พี่นะครับผมร้านนี้คนเยอะดีนะพี่น้องครับครับครับตอนเช้ายังตู้วันเลยครับตอนเช้าครับตอนเช้านี่หกโมงอะไรอย่างเงี้ยพี่ครับครับตอนรุ่งรุ่งกว่ามากินกันเลยหกโมงเช้าเลยรุ่งรุ่งคือพระอาทิตย์ขึ้นกันมาแล้วคนเต็มอ่ะเต็มมาแล้วอ๋อร้านนี้ก็มีชื่อไหมครับพอดีผมร้านนี้ผมไม่เขียนชื่อร้านนี้โนเนมเป็นร้านแบบบ้านบ้านนะบ้านบ้านง่ายๆจริงที่ร้านชำหรือว่าร้านน้ำชาแห่งนี้นะครับจะมีอาหารท้องถิ่นให้ฝากท้องกันหลายเมนูทั้งข้าวยำรสแซ่บขนมครกน้ำชากาแฟปาต้องโกมีให้เลือกกันเพียบนะครับที่นี่เนี่ยเป็นดังศูนย์รวมเป็นสภากาแฟของพี่ๆชาวเกาะกลางเขาที่จะมานั่งแฮงเอาท์เมาท์มอยและที่สำคัญอีกหนึ่งเรื่องที่ไม่ใช่แค่มาเมากันธรรมดาแต่ถึงกับหิ้วมาเพื่ออวดกันเลยทีเดียวนั่นก็คือเรื่องแบบ
บิร์ดเบิร์ดครับบรรยากาศดีฟังเสียงนกไปเรื่อยอย่างนี้เขาจะเอาเขามาเช้าๆกันเขาพานกมาด้วยครับครับครับเดินมาบ้างขี่มอเตอร์ไซค์มาบ้างปลานกประคองตอนเช้าน่าเป็นนกกินกาแฟแล้วดูนกไปปลางมีความกินกินกาแฟแล้วก็ดูนกก็ฟังเสียงนกด้วยเพลินมากแล้วอย่างนี้เขามีแข่งไหมครับวันอาทิตย์วันอาทิตย์ด้วยครับอย่างนี้วันนี้ก็ต้องแข่งครับครับก็วันนี้ต้องแข่งแล้วแข่งสนามอยู่ไกลไหมครับเนี่ยสนามอยู่นี่นะครับไอ้หนามหญ้าตรงนี้ครับ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 แล้วเดี๋ยวแข่งเลยไหมครับครับเดี๋ยวแข่งเลยครับ11 โมงแข่ง11 โมงครับแล้วทำไมเขาไม่แข่งเลยเช้าๆอย่างนี้บรรยากาศดีๆไม่แข่งเอาไปว่านกต้องเล่นเด็ดแรงๆครับให้เด็ดออกเลยนกจะเล่นดีคนเช้านกจะนั่งมันไม่มีอารมณ์กันแต่นี่ตอนเช้าๆ8 โมงคือเสียงมันก็ดีนะท่านผู้ชมได้ยินแต่ว่ายิ่งเด็ดจัดยิ่งดีก็เลยก็ต้องรอให้แบบสัก10-11 โมงหรือเที่ยงอะไรเงี้ยแดดจะจัดเขาบอกว่านกยิ่งร้องดีขอปังโขดอันนึงได้ไหมกาแฟมาครับบังตัวใหญ่แล้วที่นี่ครับแต่นี่ปลากระพงไม่ใช่ตัวเล็กๆร้านเป็นปลากระพงรับมาจากไหนเนี่ยแน่นใช่ไหมตัวเดียวอิ่มนะไม่ต้องมีตัว5 บาทอยู่ตัว5 บาทครับตัวเท่าไหร่ครับ5 บาทครับตัว5 บาทครับเมื่อกี้ผมร้อนเลยนะคือมันก็ควรจะตัวละ5 บาทนะไม่ใช่หรอกคือมันหนักมากอ่ะไม่ใช่ราคานักท่องเที่ยวนะไม่ใช่ครับนะครับเหมือนกันหมดครับเหมือนกันหมดเลยโชคดีของเราจริงๆนะครับที่วันนี้เนี่ยตรงกับวันที่พี่ๆเขาเนี่ยมีการแข่งขันนกพอดิบพอดีฟลุกมาถูกวันอย่างไม่ได้นัดหมายอยากรู้เหมือนกันนะครับว่าการแข่งนกเนี่ยมันสนุกอะไรขนาดนั้นสนามก็อยู่ข้างๆ39ก็ถึงแบบนี้คือไม่ดูไม่ได้ท่านผู้ชมนั่งดูได้พี่ได้ครับตรงนี้มันล่มๆหน่อยนะครับผมใกล้ถึงเวลาการแข่งขันใช่ครับตอนนี้เนี่ยบรรยากาศค่อนข้างคึกคืนคึกคักมอไซค์จอดกันเพียบครับเป็นแก๊งชายชะกันไม่ใช่ชายชะกัน หนุ่มๆมีเมียบ้างมีขายบัตรด้วยมีครับเริ่มขายบัตรแล้วครับเพราะว่าเดี๋ยวเงินจากการขายบัตรจะเป็นเงินรางวัลผู้ตอบแทนสำหรับคนที่ได้ที่1เดี๋ยวอ๋อตรงนี้คือเป็นที่นั่งของคณะกรรมการใช่มาสนามนี้ต้องมาซื้อบัตรก่อนซื้อบัตรครับกี่บาทพี่วันนี้ซ้อมนกบัตรละ50 บาทซ้อมไม่ใช่แข่งเหรอพี่แข่งกันแหละครับแต่คือเขาเรียกซ้อมคือรายการเล็กๆเขาเรียกซ้อมแต่ว่าถ้าเป็นรายการถ้วยใหญ่ๆสมมติระดับประเทศใช่แข่งใช่อ๋อสนามเล็กๆอ่ะเกาะกลางในเมืองกระบี่หมู่บ้านนู้นเนี่ยเราเล็กซ้อมคือเรามาฟิตไว้ก่อนมาซ้อมไว้ก่อนแล้วก็จะเอาไปแข่งแผ่นดินใหญ่ไม่คือแบบว่าก็คงเหมือนนักมวยไงคือก็ต้องให้นักกีฬาใช่ต่อยผู้ทอนก่อนออกตู้ทีหลังใช่ไหมใช่ก็ต้องแบบเฮ้ยมันก็ต้องซ้อมอยู่ตลอดเวลาจะได้แบบไม่ตื่นใช่ไหมพี่ใช่ใช่ใช่แล้วพี่เป็นกรรมการได้ไหมผมเป็นคนมาแข่งอ๋อเดี๋ยวจะมาดูกันว่าเขานับกันยังไงหรือว่าเขามีกติกาอะไรบ้างนะครับอย่างตัวเนี้ยคือขันน้ำบอกเวลามีอ๋อผมรู้ว่าคณะกรรมการจะแบบร้อนอ่ะหิวน้ำอ๋อไม่ใช่ก็กินกันแบบไม่ใช่โอ้ยร้อนเว้ยไม่ใช่พี่อันนี้บอกเวลาครับบอกเวลายังไงพี่คือ1 ยก 1 ขันนะครับก็ใช้ขันน้ำเจาะรู20วินาทีแล้วมีนกหวีดเป่านกหวีดปุ๊บวางขันน้ำปั๊บขันน้ำจมปุ๊บเป่าหมึ่งหมด1 ยกทีนี้ก็แข่ง4 ยก 8 ดอกคืออย่างเงี้ยเป็นภาพที่เราต้องการเลยคือรายการคือเขาบอกว่าขอบกลางเนี่ยมาสัมผัสแบบวิถีชีวิตจริงๆใช่ครับคือข้ามมาเนี่ยจริงๆเลยครับคือโอเคตัวเมืองกระบี่แต่ข้ามมานิดนึงกระบี่อาจจะไม่วุ่นวายมากแต่ก็มีรถราเยอะแยะเต็มไปหมดน่ะครับแต่ว่าข้ามมา5 นาทีคือคนละฟิลคนละโลกอย่างเลยปิกอัพไม่มีเห็นเลยนะฮะจะเห็นก็มอเตอร์ไซค์ใช่มอเตอร์ไซค์สามล้อใช่จักรยานเนี่ยคือคนละอารมณ์กันเลยนะครับเยี่ยมยอดครับได้เดี๋ยวรอแข่งแล้วเราค่อยมาดูกันเจ้าหลวงไก่จะทำงานหรือเปล่าหลวงไก่เป็นนักร้องไงหลวงไก่นี่ไอดอลผมเลยนะใช่เหรอใช่นี่เลยของผมนี่เลยนักร้องนำไอ้นี่ให้มาไอ้มาริวาน่านั่นไม่ใช่นั่นอาจารย์ไข่อ๋ออาจารย์ไข่มันกำลังคึกคักเลยเห็นไหมไม่ผมถามไม่เหนื่อยได้เขาแข่งกันยังไงมีกรรมการกี่คนแข่งกันเป็นล็อกกี่ยกอะไรยังไงพี่ผมคือกรรมการ1 ท่าน
ใช้นก16ตัวแบ่งโซนมาอ่ะใช่ฝั่งนี้8ฝั่งนี้8ใช่คือมายืนเชียร์ท่านผู้ชมครับใกล้ๆได้คือมีเชือกนี้อันนี้เจ้าของนกอยู่ได้แค่นี้ใช่ครับใช่แต่ที่อยู่ข้างในโซนข้างในเนี่ยเป็นล็อกๆคือกรรมการ3ท่านใช่ใช่คือคราวนี้เราว่านี่น่าจะเป็นรอบแรกขันแรกครับยกแรกเรียกก็เป็นขันขันครับคราวนี้ยังไงพี่คือกรรมการก็ยืนอยู่กับที่แล้วก็คอยฟังคือเขาจะนับครั้งละตัวอ๋อกรรมการคืออ่ะในล็อกของฉันคือใช้เอาตัวนี้แหละใช่ใช่เอาตัวนี้สมมติตัวหลวงไก่ครับแล้วมองเนี่ยแต่ระหว่างนั้นน่ะไอ้กองอื่นก็จะร้องไม่มีผลคือจะร้องเสียงดังฟังจะแผ่เสียงยังไงจะบอกฉันไม่สนเลยนับผมก่อนเถอะไม่เอาแต่กรรมการเพ่งใช่ดูตัวนี้อยู่ใช่คุณต้องร้องนะใช่ปุ๊บผ่านไม่ผ่านแล้วจะร้องเสียงยังไงถึงจะผ่านถึงจะร้องไงเดี๋ยวสังเกตดูสามพยางค์เป็นสำนวนเสียงนกไหนพี่ต้องทำให้ฟังไงจกพิจกอะไรแบบนี้ประมาณนี้สิพิจกประมาณนั้นแหละประมาณนี้กรรมการต้องมองด้วยใช่ใช่พิจกถ้าห้าแบบเนี้ยไม่ผ่านนะถ้าห้าไม่ได้นั้นปิดถ้างั้นพี่เลยไปดูของผมเลยจะถึงแล้วมาดูกันหลวงไก่ใช่หลวงไก่นี่กำลังร้องเรื่องหลวงเนื้อกรรมการยังไม่นับเลยอ่ะหลวงสองมาสองมาหลวงสองสามมาหลวงหลวงไก่สามหลวงเซ่เซ่มาหลวงไก่ห้ามาหลวงห้าเข้าชิงมาตั้งได้ห้าครับขันเดียวแล้วครับตอนไหนละมันก็ร้องอยู่ตลอดไม่ใช่หรือลิ้งจกกออตอนได้แล้วใช่ไหมพี่แล้วบอกร้องห้าคะแนนด้วยที่บอกว่าเข้าชิงเมื่อกี้เมื่อกี้ได้ห้าคะแนนไม่ใช่ธรรมดาออกอาวุธครบเครื่องเลยเมื่อกี้ทั้งร้องทั้งลิ้งทั้งเต้นทั้งออกแข้งหมัดเข้าเข่าศอกนกเลยคู่ต่อสู้อันนี้เข้ารอบเลยรอบชิงเลยโอ้โหรอได้เลยกินขนมตั้งไม่ได้เลยกินขนมรอกันดีกว่าสารภาพตามตรงนะครับผมก็ยังงงๆอยู่ดีนะครับกับกติกาแข่งนกของพี่ๆเขาซึ่งเท่าที่จับใจความได้เนี่ยก็คือการแข่งขันจะแบ่งเป็น2รอบคือรอบแรกให้โอกาสนก3ครั้งถ้าร้องครบตามจำนวนครั้งที่กำหนดไว้ก็เข้ารอบชิงได้เลยแต่รอบชิงจะให้โอกาสนกแค่1ขันซึ่งตกราว20วินาทีนกตัวไหนร้องครบ8ริกหรือว่า8ดอกอะไรเนี่ยก็แอคอาร์ตรับแชมป์กันไม่ได้เลยนะครับก็ถึงแม้ว่าจะงงๆอยู่ดีนะครับแต่ไม่เป็นไรเรามาลุ้นน้องหลวงไก่กันต่อดีกว่าผมว่างานนี้เนี่ยน่าจะมีเฮนะรอบสุดท้ายถ้าผมได้ที่หนึ่งเดียวเป็นเกียรติรับรางวัลให้ผมหน่อยโอ้ได้ถ้าไม่ได้ตัวใครตัวมันเดียวคนละตัวผมวิ่งก่อนเลย มาแล้วหลวงหลวงไก่หลวงไก่เฮ้ยหลวงหลวงไก่หลวงไก่ขอสักเจ็ดดอกหลวงไก่เจ็ดดอกหลวงเจ็ดดอกหลวงยังไม่มายังไม่มาเลยนิ้วยังนิ้วกรรมการยังไม่ขึ้นโอ้มันไม่ร้องครับยิบสนิทยิบร้องสิก้นขันมันริกห้าคะแนนแล้วโอ้ยขันมันจะร่วงนะว้าโอ้ก้นกันริกด้วยอ่ะเนี่ยก้นกันริกด้วยบอกแล้วไงพี่แชมป์ชัวก้นขันร้องครั้งเดียวห้าคะแนนใช่ไหมแต่ว่าพอริกพอถึงแบบว่ามันเล่นปีกไงครับมันเล่นปีกคือมันนกมันกล้ามันเล่นปีกแท้ถ้ามันไม่เล่นปีกไม่ดอกไงแต่เล่นปีกมันไม่ได้แบบคะแนนไม่มีคะแนนไม่มีคะแนนใช่เมื่อกี้บอกท่านผู้ชมไปรอบแรกหลวงไก่10ดอกพอถึงรอบจริงไม่มีดอกครับเยี่ยมครับเจอกันแมตช์หน้าจากที่มีกรงเพียบท่านผู้ชมครับตอนนี้เลยตาลาไปหมดแล้วนะครับตอนก่อนแข่งก็ทยอยกันมาแต่พอจบนะครับหลังรอบชิงชนะเลิศปุ๊บได้ผู้ชนะเสร็จปุ๊บทุกคนก็สลายโตกลับบ้านกันไปทำงานกันต่อก็แล้วแต่นะครับทางใครทางมันไว้เจอกันใหม่คือมันเป็นวิถีของชาวใต้จริงๆแล้วก็วิถีของคนที่นี่บนเกาะกลางนะครับสุดยอดที่นี่ยังมีอีกเยอะท่านผู้ชมครับถ้าพูดถึงเรื่องของวิถีชีวิตนะครับที่นี่เนี่ยรวมไว้ในเกาะเดียวนะครับคือไม่ต้องปั่นไปไกลไม่ต้องเดินทางไปไกลเลยคือมันจะได้เห็นแบบใกล้ๆทุกตอกทุกซอกทุกซอยจริงๆเราไปต่อมาผ่านการแข่งนกที่สุดแสนที่จะคึกคักกันนะครับพร้อมกับการแพ้อย่างราบคาบของน้องหลวงไก่ผมเลยขอชิ่งแล้วก็มาซิ่งจักรยานล้อโตคันเก่งที่ยืมเข้ามาเพื่อปั่นไปทำความรู้จักเกาะกลางให้มากยิ่งขึ้นเขาว่ากันว่าที่นี่เนี่ยเป็นจุดกำเนิดของเรือที่มีความเป็นเอกลักษณ์และเป็นเหมือนดังสัญลักษณ์ของจังหวัดกระบี่และก็ภาคใต้
เป็นภูมิปัญญาที่ตกทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นอย่างเรือที่เรียกกันว่าเรือหัวธงจะเท็จจริงแค่ไหนแล้วเสน่ห์ของเรือหัวธงเนี่ยมันคืออะไรคงต้องลองไปถามปรมาจารย์การต่อเรืออย่างบังสมบูรณ์คนนี้ล่ะครับเรือหัวธงที่เราคุ้นๆกันอยู่พัฒนามาจากนี่ครับผมเรือที่เราไว้ขนส่งพวกไม้ต่างๆที่เราไปตัดมาเพื่อไปทำฟืนทำถ่านสมัยนั้นคุณพ่อเล่ามานะครับผมยังเล็กๆอยู่นะครับว่ามีเท่าเก๋เขามาสัมปทานป่ากงกลางเป็นเปลงแล้วแต่เท่าเก๋คนไหนไปสัมปทานป่าตรงนั้นแล้วก็ชาวบ้านนี้ก็ได้สั่งต่อเรือมาจากบ้านน้ำร้อนเพื่อเอาไปตัดไม้กงกลางนั้นไปเผาถ่านเรียกว่าเอาไปขายกับเท่าเก๋คนบ้านน้ำร้อนนั้นแล้วมาฝึกสอนให้ครับคนบ้านเกาะกลางคือคุณพ่อของผมเองอ๋อถือว่าเป็นเจเนเรชันแรกคือรุ่นแรกที่มาต่อเรือหัวธงไม่ได้ต่อแบบลำเล็กๆนะรือหัวธงจริงๆอ่ะที่เรานั่งข้ามกันมาไม่ต้องไปยกมาครับพี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรลำมันใหญ่ไปไอเรือชนิดนี้ต้องการใช้หนึ่งเป็นเรือข้ามฟากแล้วก็เป็นเรือตกปูดำก็ออกไปนิดๆหน่อยๆออกไปนั่งได้ประมาณ2ใช่ฝั่งถึง3คนครับผมนะครับชุมชนนี้ดัดเปลงคือทำเป็นเรือหางยาวเองแล้วก็เขาตัดท้ายใบท้ายนั้นออกไปท้ายตัดเนี่ยเพื่อให้วางเครื่องได้วางเครื่องได้ถูกต้องเลยที่เป็นหางปลาอยู่นะครับอย่างนี้ครับเขาตัดท้ายใบนี้ออกไปนะครับแล้วเขาก็วางเครื่องอ๋อแต่ก่อนมีท้ายเราตัดช่วงนี้ไปครับผมอันนี้ไม่มีแล้วไม่มีเพราะว่าถ้ามีอันนี้ไว้แจวแจวครับอันนี้ไม่มีตัดไปเพราะว่ามีเครื่องมาวางภาพครับกลายเป็นเรือหางยาวที่เราเห็นทุกวันนี้หัวทงหางยาวอันนี้ธงหรือว่าสูงอันนี้สูงไปเขาเรียกว่าธงครับแต่ว่าตอนนั้นยังไม่ได้พัฒนาให้เรือหัวธงนี้ชืดสูงเพื่อสู้คลื่นทะเลอันดามันน้ำจะไม่ทะลักเข้าเรือไอ้นี่แหละคำถามของผมคือเดาว่าหลายๆคนก็ไม่รู้เหมือนกับผมนี่แหละคือทำไมมันจำเป็นต้องสูงซะขนาดนั้นคือมันจะเป็นเรดาร์เวลาออกไปเนี่ยเอาหัวชี้ไปทางเกาะนู้นนะเพื่อเราจะมุ่งหน้าไปสมมติเราจะไปด้านนั้นใช่ถูกต้องเลยเปิ๊บเราเล็งนี่หัวเกาะละเรือเอียงแล้วเรือเอียงไปซ้ายแล้วก็ต้องขับเรือให้ไปฝาเล็งหัวเรือตอนนี้ขึ้นใหญ่ใช่ขึ้นใหญ่ครับผมตอนนี้คนนั่งคือไปซ้ายเรือเอียงเรือเอียงมึงมานั่งฝั่งขวาหน่อยครับเรือเอียงเลยอย่างอ๋อเริ่มเก็ทแล้วคือมันไม่ใช่เพื่อความสวยงามผมตื่นเต้นไปเนี่ยมันใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างครับเรือเอียงก็เราจะได้รู้เพราะว่าตรงนี้ตัดตรงมาใช่ไหมครับปุ๊บเรือบาลานซ์ใช่ไหมครับใช่เราจะมุ่งหน้าไปทิศนี้เราก็เอาหัวนี่แหละปุ๊บสมมติคลื่นมาของสูงมันพอไม่เห็นคือว่าเราจะไปดิเรกชันไหนแต่เรือเนี้ยหัวมันโทมันสูงขึ้นไปมันเป็นเรดาร์ปุ๊บไปข้างหน้าอย่างนี้ท่านผู้ชมเก็ตไหมผมเพิ่งเก็ตนะคือตอนแรกผมนึกว่าเพื่อความสวยงามอย่างเดียวฝรั่งชอบมาถ่ายรูปเป็นโปสการ์ดกับเข้าไปไร่เลปุ๊บมีเรือหัวโทไปมันมีประโยชน์มากนะแล้วก็สู้คลื่นด้วยถูกครับคืออย่างเงี้ยในอ่าวไทยเมื่อกระบี่นี้เป็นแหล่งที่ต่อเรือเยอะที่สุดของภาคใต้เพื่อนต่างจังหวัดก็อยากจะใช้กันเช่นภูเก็ตพังงาระนองตรังสตูลนี้ก็ต้องมาซื้อเรือจากกระบี่ไปใช้นะครับมึงรู้นะว่ามาจากที่นี่แล้วก็ช่างต่อหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ยังทำกันอยู่ในบริเวณนี้ปัจจุบันก็ยังทำกันอยู่นะครับเศษไม้ที่เหลือใช้แทนที่เอาไปเผาหรือว่าเอาไปทิ้งเรามาทำเป็นจำลองไปทำของฝากของที่ระลึกครับย่อส่วนลงมาจริงๆแล้วเรือประมาณ9เมตรหรือว่า21ตัวกงนะครับเขานับเป็นตัวกงตัวกงคือตัวกงนี่คือปิดกงเรือนะครับนี่กงที่งออย่างนี้เหมือนซี่โครงมนุษย์ซี่กงนะครับแล้วก็วางที40เซนติเมตรต่อ1ตัวแล้วก็เขาจะวางไม่ให้เป็นคู่เขาจะวางให้เป็นขี้เพราะว่าความเชื่อความเชื่อของคนโบราณนะครับและคนโบราณสมัยก่อนว่าหลีกเลี่ยงผีพรายด้วยผีต่อเรือเสร็จเรียบร้อยอันนี้คือกระดูกงูนะครับแล้วเขาเจาะรูเข้าไปเขาเจาะไปให้ทะลุแล้วก็เขาเอาไม้อัดเอาไว้นะครับอันนี้คือลูกกระดานเรือต้องมีทุกลำกันผีพรายเขาบอกว่าอย่างนั้นความเชื่อแต่ถ้าไม่มีลูกกระดันเรือตรงนี้ผีพรายยึดแน่นอนเลยสมัยก่อนแล้วยึดจริงๆด้วยแต่ว่าตอนนี้ผมไม่ทราบนะครับผมก็เป็นความเชื่อความเชื่อของโบราณถึงทุกวันนี้เราก็ยังทำกันอยู่ทำกันอยู่ครับแต่ส่วนมากนักท่องเที่ยวมาเนี่ยเขาจะ
ได้ทำไม่ได้ลองทำลองทำด้วยได้ไซส์นี้อาจจะใหญ่ไปครับพี่อาจจะได้ทำอันเล็กๆครับพี่อันเล็กๆก็ได้นะครับผมขอลองทำได้ไหมครับพี่ได้ครับผมได้แต่ว่าต้องมาเรียนประมาณสัก7วันกว่าจะได้ทำแต่ว่านิดหน่อยคือจะสอนให้ได้นะครับเพราะอันนี้ฮันนี้เป็นฮันฝีมือนะครับต้อง1การจับเครื่องมือ2ต้องให้มีความชำนาญเพราะว่ามันอันตรายมากดูเครื่องมือนะครับเครื่องจักรนั้นเลยนะครับอ๋อคือพี่สอนแบบจริงๆเลยฮะแบบ5วัน7วันคือครับผมอันนั้นจริงๆเพื่อต่อเรือนะ คือใครมีเวลาท่านผู้ชมครับคือน่ามาเรียนเหมือนกันนะครับคืออันนี้มันเป็นงานคราฟต์ของจริงแล้วมาเรียนในสถานที่ที่แบบว่าเป็นถิ่นกำเนิดของดูหัวทงเลยก็ว่าได้นะครับแต่ว่าถ้าเราเวลาน้อยๆเราก็สามารถมาลองต่อแบบเล็กๆนกต่อหัวสักนิดนึงย้ำกันอีกทีนะครับว่าตอนนี้เนี่ยคุณกำลังอยู่กับรายการติดเกาะและก็กำลังติดกันอยู่ที่เกาะกลางซึ่งเกาะกลางเนี่ยอยู่ที่จังหวัดกระบี่และจังหวัดกระบี่เนี่ยก็อยู่ที่ภาคใต้ส่วนภาคใต้นี่ก็ผมว่าพอแล้วท่านผู้ชมน่าจะเก็ทภาพแล้วล่ะครับจะย้ำอะไรกันนักหนาขนาดนั้นเอาเป็นว่าเรามาปั่นจักรยานเที่ยวเกาะกลางกันต่อดีกว่านะครับคุณผู้ชมเพราะตอนนี้เนี่ยท้องเริ่มหิวอีกแล้วคงต้องดิ่งไปหาอะไรกินซะหน่อยนี่น่าจะใช่ท่านผู้ชมครับที่ผมตามหามาเราอยากได้ของกินอร่อยๆบ้างนะครับหลายๆคนแนะนำให้มาที่นี่ที่ร้านโรตีนะครับเรียกว่าโรตีโค้งต้นว่าท่านอยู่ตรงหัวโค้งแล้วมีต้นว่าอยู่ชื่อตรงตัวเลยหรือว่าจะเรียกว่าร้านโรตีหนำนาหนำก็คือแบบเหมือนกระต๊อบนะครับแล้วก็มันล้อมรอบไปด้วยทุ่งนานาข้าวถึงแม้ว่าเขาจะเกี่ยวไปแล้วก็ยังสวยงามอยู่โดยเฉพาะแสงยามเย็นอย่างนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะโรตีน้ำนาน้ำนาของเด็ดมีอะไรบ้างโรตีตอร์ปิโดช็อกโกแลตโรตีไข่ช็อกโกแลตโรตีกล้วยช็อกโกแลตคือทุกอย่างมากับช็อกโกแลตเหรอช็อกโกแลตคือส่วนมากจะเป็นกลุ่มเด็กๆอะค่ะวัยรุ่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าว่าผู้ใหญ่หน่อยก็จะเป็นมัตตบะแล้วก็น้ำแกงแกงเนื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะของเด็กของที่ผมได้ยินมาคือเป็นแบบว่าโรตีแซนด์วิชหรืออะไรสักอย่างใช่ป่ะใช่ใช่อันนั้นทานกับแกงไหมอันนั้นไม่ค่ะไม่ครับมันเป็นทุกอย่างมันอยู่ข้างในแล้วเป็นแซนด์วิชใช่ไหมค่ะอย่างนั้นคือผมหิวมากค่ะผมขอไอ้โรตีแซนด์วิชได้นะได้ค่ะไอ้ตอร์ปิโดเนี่ยชื่อแปลกดีชื่อแปลกดีใช่ไหมตอร์ปิโดก็เอาอีกอันหนึ่งตอร์ปิโดแล้วก็กินกับแกงมัตตบะด้วยโรตีค่ะโรตีหนำนาเราก็ต้องมานั่งในหนำเลยท่านผู้ชมครับจะไปนั่งที่อื่นถึงจะไปนั่งตรงคันนาก็ได้นะครับก็สุดแท้แต่ช่วงนี้อาจจะร้อนนิดนึงก็เราก็เห็นทุ่งนาอยู่ข้างหน้าสวยงามข้างหลังนี่เป็นโฮมสเตย์นะฮะอย่างไรก็ดีท่านผู้ชมครับที่เราสั่งมาก็มีไอ้ตอร์ปิโดของเขานะครับอันนี้เป็นมิสไซล์อันนี้เป็นอะไรนะเรือรบนะท่านผู้ชมแมวไม่ใช่อันนี้ตอร์ปิโดท่านผู้ชมครับตอร์ปิโดคืออะไรนี่ไม่แน่ใจว่าที่อื่นมีหรือเปล่าแต่เพิ่งเห็นที่นี่แหละสำหรับผมนะครับคือเขาแป้งโรตีนะครับเอาไปห่อกล้วยแล้วเอาไปทอดเออนอกจากนั้นมีมัตตบะผมเอาแบบบ้านๆมาจุ่มนะหอมเครื่องเทศมากๆทั้งหมดสุดยอด
แป้งกรอบกำลังดีแล้วมาสุดท้ายท้ายสุดอันนี้เขาพาวลิ่งพรีเซนต์มากคือเป็นโรตีแซนด์วิชนะเอาแป้งโรตีมาแล้วก็ใส่พวกหอมมะเขือเทศแล้วก็เมโยเนสนะฮะถ้าไม่ผิดไปพลาดแล้วก็ทูน่าคือ3อย่างที่ผมสั่งมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตอร์ปิโดมัตตะบะหรือว่าไอแซนด์วิชโรตีเนี่ยผ่านหมดเลยอันนี้ไม่ได้พูดไปเพราะว่าเหมือนเขาจ้องอยู่ข้างหลังนะครับผมว่ามันอร่อยจริงๆและบรรยากาศเนี่ยมันได้เปิดตั้งแต่10โมงครึ่งถึง4ทุ่มนะครับถ้าเกิดอยากแบบได้ฟิลประมาณนี้ที่เรานั่งถ่ายกันอยู่นั่งรับประทานกันอยู่ก็มาเร็วหน่อยแต่ว่าผู้คนเนี่ยชาวบ้านชาวช่องยังไม่มากันเท่าไหร่เพราะว่ายังไม่เลิกงานนะครับถ้าเกิดอยากได้ฟิลแบบกันเองคนเยอะๆบรรยากาศดีๆเต็มทุกโต๊ะอะไรประมาณนั้นก็มาทุ่ม2ทุ่มอร่อยจริงขอคอนเฟิร์มแล้วท่านผู้ชมมาบอกว่าไม่อร่อยผมให้แล้วแต่ท่านผู้ชมแหละติดต่อครับสุดยอดแต่อย่างเดียวนะที่ควรระวังด้วยความที่มันเป็นร้านโรตีโค้งต้นว่ามันจะอยู่หัวโค้งบางทีมอไซค์มาเร็วก็ระวังนะกันถ้าหลุดโค้งมาเนี่ยมาที่หนำหมดเลยมองตรงเตรียมวิ่งซัดโรตีกันไปสักเกลี้ยงจานนะครับเลยต้องขอปั่นจักรยานย่อยสักนิดหนึ่งก็แล้วกันปั่นไปปั่นมาเนี่ยก็มาเจอเข้ากับอีกหนึ่งของดีของเด็ดประจำเกาะกลางเกาะนี้นะครับนั่นก็คือเรื่องของงานงามๆอย่างผ้าบาเต๊ะแล้วเจ้าผ้าปาเต๊ะมันแตกต่างกับผ้าบาเต๊ะกันยังไงบุกเข้าไปหาคำตอบกันครับท่านผู้ชมผมมาแล้วนะคุยกับผมไหมคุยคุยได้เดี๋ยวค่ะหรือผมรบกวนไหมเนี่ยโอเคได้เลยอันนี้คือโอเคฮะก่อนอื่นเลยผมขอวางกระเป๋าเพราะเริ่มหนักน่าจะดูวอกๆนะคะสะบัดสะบัดค่ะจุ่มแล้วก็สะบัดสะบัดอย่างนี้สัก 2-3 ครั้งค่ะแล้วก็เอามาวางเดี๋ยวก่อนครับเราเข้าเรื่องก่อนค่ะวางก่อนก็ได้ครับผมแน่นอนที่สุดแล้วท่านผู้ชมครับคำถามสุดฮิตผ้าบาติกกับผ้าปาเต๊ะมันแตกต่างกันยังไงครับคือผ้าบาติกเขาจะมีกลวยเขียนเทียนใช่ไหมคะมีกลวยเขียนเทียนค่ะแต่ผ้าปาเต๊ะเรามีบล็อกตัวนี้ช่วยลงเทียนค่ะอ๋อคือผ้าบาติกเนี่ยคือมันคล้ายๆกับปากกาค่ะแล้วใช้เทียนเทียนร้อนใช่ไหมแล้วเราก็ค่อยวาดด้วยลายใบใช่ค่ะอันนี้พิมพ์เลยโชะเดะจะเอาลายไหนบอกแล้วอย่างนี้ก็ทำมาจากอะไรโลหะหรือไม้หรืออะไรครับอันนี้มันเป็นทองเหลืองค่ะทองเหลืองเลยครับอย่างนี้ใครก็ทำได้หรือเปล่าครับไม่ได้ค่ะทำไมครับมันยากตรงไหนมันมีปั๊มแล้วก็แค่จุ่มเทียนแล้วก็ปั๊มไปปั๊มไปมันอยู่ที่การจุ่มเทียนด้วยค่ะถ้าสะบัดเทียนไม่หมดเส้นมันจะไม่สวยแบบนี้เนี่ยค่ะลักษณะนี้มันจะไม่สวยค่ะอันนี้คือสะบัดเทียนไม่หมดค่ะคือดูลายเส้นซะก่อนมันจะหนามากใช่ไหมจริงๆนี่มันต้องมาอ่อนช้อยเบาๆอย่างที่เห็นแล้วลวดลายเนี่ยมันมีกี่แบบถึงจะเรียกว่าผ้าบาเต๊กก็แล้วแต่เราจะเอาวางลายค่ะว่าจะเอากี่ลายในชิ้นเดียวกันจะเอาลายไหนก็ทำไปอันนี้ลายอันนี้ลายตะขาบฮะตะขาบค่ะคล้ายๆตะขาบเคยเรียกว่าตะขาบค่ะตะขาบได้แรงบันดาลใจจากแบบสิ่งแวดล้อมอะไรเงี้ยครับตะขาบเยอะใช่ไหมครับเดี๋ยวโทษนะครับมันร้อยนึงท่านผู้ชมครับคือเพราะว่าเราอยู่ใกล้ๆกับเตาไงใช่ป่ะมาฝากถึงนะครับขอบคุณครับมีลายของบัฟฟาโลไหมบัฟฟาโลไม่มีค่ะผมว่าต้องเพิ่มแล้วแหละเพราะว่าแรงบันดาลใจอยู่แค่ข้างหน้านี่เองบัฟฟาโลเอามาทำเป็นผ้าปาเต้มันจะไม่สวยค่ะไม่แน่เคยลองยังยังไม่ลองค่ะอย่างไรก็ดีคือคราวนี้เนี่ยขั้นตอนคือผ้าบาติกท่านผู้ชมเคยเห็นผมเคยทำอยู่แล้วคือก็คล้ายๆกันคือแค่คล้ายกันบาติกเขียนอันนี้คือปั๊มนอกนั้นเนี่ยเหมือนกันหมดเลยแต่ผ้าปาเต้นี่มันอีกอย่างนึงคือมันจะต้องเน้นลายให้เยอะอันนี้ให้มันเต็มผืนค่ะถ้าบาติกมันจะลายน้อยๆอะค่ะมันต้องมีวิธีสะบัดด้วยนะท่านผู้ชมครับไม่เห็นยากเลยตรงนี้ครับนี่ทิ้งลงไปท่านผู้ชมครับมันอยู่ที่ข้อมือปึ๊บดูลายซะก่อนเป็นไงครับโอเค มันอยู่ใน DNA ท่านผู้ชมครับ นี่ๆๆๆดูกี่วิแล้ว
ป็นไงครับเฮ้ยอ้าวหายลืมจุ่มมันได้แค่ครั้งเดียวใช่ไหมใช่ค่ะอ๋อทีเดียวครั้งเดียวทีเดียวค่ะเอาไปทำสองไม่ได้เลยอย่างนี้เนี่ยไม่รอดแน่นอนขั้นตอนที่สองลงสีครับคือลงสีจริงๆอ่ะท่านผู้ชมครับคือมีกรอบอยู่แล้วคือเราจุ่มเราลงสีขึ้นไปเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะไม่ออกจากส่วนที่เป็นเทียนใช่ไหมครับที่ออกนี่คือแขกที่มาลงมาเล่นไงอ๋อมาเล่นค่ะตีมือเลยแล้วนี่เปิดร้านก๋วยเตี๋ยวครับฝั่งถึงไงครับเอามาทำใส่สีค่ะกระป๋องก็ประยุกต์ใช้ไปอะแดปต์อันพลายนะก็มันเวิร์กมากเพราะมันมีแม่สีหมดเลยใช่ไหมอันนี้ก็ทำสมัยนะคะไม่ใช่ทู่กันค่ะแต่เป็นฟองน้ำเราเอามาพันไม้ก็ทำที่จุ่มสีมันจะชุ่มสีได้ดีมากเลยค่ะอ๋อก็เกิดจากการลองผิดลองถูกไปเรื่อยใช่ไหมใช่คือจริงๆคนที่อยู่เกาะมันเจ๋งอย่างเงี้ยคือบางอย่างเนี่ยคือถ้าใช้บนฝั่งเนี่ยมันอาจจะเวิร์กแต่ว่าพอมาใช้นี่เนี่ยมันอาจจะไม่เวิร์กของเราก็ต้องแบบว่าหาสิ่งที่เราหาได้นะในพื้นที่แล้วก็มาลองผิดลองถูกแล้วก็มันประหยัดด้วยอย่างนี้นักท่องเที่ยวมาลองเยอะไหมครับมาทุกวันค่ะเบื่อเลยใช่ไหมไม่เบื่อไม่เบื่อครับรายการไม่เคยมีมาถ่ายเลยใช่ไหมรายการนี้มีเกือบทุกวันเหมือนกันมีร้านก๋วยเตี๋ยวไหมข้างหน้าถ่ายร้านก๋วยเตี๋ยวก็ได้นะคือรายการมาถ่ายทุกวันอยู่แล้วท่านผู้ชมคือเขามีของดีอ่ะใช่ไหมคือยังไงเขาก็ต้องมาถ่ายมาเกาะกลางแล้วแต่แน่นอนมันเป็นเรื่องของมุมมองแล้วจะไปยืนตรงนั้นทำไมครับนั่นไก่ตัวนึงมีรายการมาถ่ายทุกวันแบบนี้คุณผู้ชมคงหาดูหาชมกันได้ไม่ยากนะครับงั้นสรุปง่ายๆให้จบเลยละกันเอาผ้ามาขึงเอาแม่พิมพ์จุ่มเทียนปั๊มลงไปบนผ้าเอาสีมาทาแล้วเอาผ้าไปต้มย้อมตากให้แห้งแล้วก็เอามาขายในช็อปเป็นไงสั้นๆเข้าใจง่ายๆแต่ในความเป็นจริงนะครับกว่าจะเสร็จทุกขั้นตอนเนี่ยก็ใช้เวลา7วันต่อผืนนะครับงานฝีมือดีๆแบบนี้เห็นทีต้องอุดหนุนซะหน่อยท่านผู้ชมเข้ามาส่วนของร้านท่านผู้ชมครับอันนี้เป็นปาปาเต้ที่เสร็จแล้วค่ะที่สำเร็จรูปแล้วค่ะพร้อมขายค่ะเดี๋ยวผมจะกางให้ท่านผู้ชมได้ดูลวดลายเพราะว่าเราบอกไปแล้วตอนต้นใช่ไหมครับว่าลวดลายของผ้าลายมันจะเยอะลายมันจะแน่นค่ะมากกว่าผ้าบาติกอย่างนี้ผู้ชายก็ใส่ได้เอาไปตัดเป็นเสื้อเชิ้ตได้ค่ะครับผมชอบแบบไหนก็เลือกออกแบบนั้นผมไปเรื่อยลายพ้อยอย่างนี้เนี่ยคือไม่ธรรมดาคือมันเป็นงานฝีมือท่านผู้ชมครับแล้วมาซื้อกันที่แหล่งแล้วก็ใช้เวลาในการผืนก็7วันนะหัวจะได้กว่าจะเข้าช็อปได้อย่างนี้ผืนหนึ่งไซส์ขนาดนี้ราคาเป็นไงครับส่งแค่300บาทต่อชิ้นค่ะอ๋อนี่เป็นราคาส่งอยู่ค่ะท่านผู้ชมมีโอกาสมาแวะมาซื้อที่นี่นะเราได้เห็นเราได้รู้แหละกว่าจะได้แต่ละผืนเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่าย300นี่ผมว่าถูกมากค่ะ3พื้นเท่าไหร่ครับ3พื้น 1,200 พื้นละ300ผมว่าผมตกเลขนะแต่ผมว่ามันไม่ถึง 1,000 นะใช่ไหม900อุดหนุนงานฝีมืออันเรื่องชื่อมาสลายผืนจนสภาพของผมตอนนี้เนี่ยครับคล้ายครับคลาว่าจะเป็นฤาษีแล้วนะครับอากาศระอุแบบนี้เนี่ยทางที่ดีผมว่าถอดก่อนน่าจะดีกว่าจะได้ปั่นจักรยานร่อนบนเกาะกลางกันต่อแบบคล่องตัวมาถึงตอนนี้เนี่ยคุณผู้ชมอาจจะสงสัยนะครับว่าที่เกาะกลางเกาะนี้เนี่ยเขามาขี่จักรยานเที่ยวเล่นเป็นแค่แบบวันเดย์ทริปอย่างเดียวหรือเปล่าก็โดยความที่อยู่ใกล้กับฝั่งตัวเมืองกระบี่เป็นอย่างมากนะครับส่วนใหญ่แล้วสายปั่นเขาก็จะหอบจักรยานขึ้นเรือหัวตัดเพื่อมาปั่นจักรยานเล่นจะมาวันเดียวก็ไม่ว่ากันแต่อยากจะบอกกันนะครับว่าถ้าเกิดอยากจะมาอยู่กันหลายๆวันปั่นกันยาวๆที่นี่เขาก็มีที่พักดีๆไว้คอยรองรับอยู่เหมือนกันนะครับแถมพูดได้เลยว่าชิลสุดๆท่านผู้ชมที่นี่มันเหมาะกับผมมากๆท่านผู้ชม
มีน้ำส้มใช้ได้อร่อยสุดๆคือที่นี่ที่อารันดาไฮเดเวย์รีสอร์ทนะท่านผู้ชมครับเขาบอกว่ามีทั้งหมดเนี่ยอยู่ประมาณ29ห้องแต่ละห้องเนี่ยไม่ธรรมดาเหมือนกันด้วยความที่ที่นี่เนี่ยคือพยายามดีไซน์นะครับที่พักเนี่ยให้กลมกลืนแล้วก็เข้ากับสถานที่แห่งนี้นั่นก็คือเกาะกลางนั่นเองเกาะกลางผู้คนส่วนใหญ่ทำอะไรส่วนมากก็จะเป็นชาวประมงนะครับคือไอ้ตัวห้องหรือว่าตัวบ้านเนี่ยเขาพยายามออกแบบให้เป็นเหมือนบ้านของชาวประมงนะครับเราเดินขึ้นมาตัวบ้านนี่ยกพื้นสูงใช่ไหมแล้วก็แบ่งโซนได้ดีเดินมาโซนข้างหน้าก็จะเป็นโซนของห้องนอนนะครับเตียงนุ่มสบายเดินออกมาเนี่ยก็จะมีชานนะครับหรือว่าระเบียงมาข้างหน้านั่งอ่านหนังสือนั่งอาบแดดก็ได้หรือว่าจะลงอ่างนะครับแช่น้ำแล้วมองไปไกลดูวิวมันสวยสดงดงามฟิลมันเหมือนอยู่บ้านนะท่านผู้ชมครับไซส์กระทัดรัดกำลังดีไม่ใช่แค่นี้ท่านผู้ชมครับที่นี่ที่ไอร์แลนดาไฮเดเวย์รีสอร์ทเขายังมีไฮไลท์อยู่อีกจุดหนึ่งอยู่ข้างหน้านู่นแต่จะเล่าให้ฟังครับน้องน้ำส้มหน่อยแต่ดูไม่รวยเข้าใจปะแน่นอนท่านผู้ชมครับอีกอย่างนึงที่เป็นไฮไลท์ของที่นี่คงหนีไม่พ้นจุดนี้แหละครับ Infinity Pool ของเขาไม่ธรรมดามองวิวไปข้างหน้าดูนะฮะสวยสดงดงามโอเคอาจจะไม่ได้เป็นแบบทะเลสีครามชายหาดขาวสวยแต่ว่าอาจจะออกไปเลนๆหน่อยพอมันเป็นเลนๆเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของธรรมชาตินะครับมีนกโบยบินมามีพี่ๆมาหาหอยกันนะครับมีโป๊ะคือเรื่องของวิถีเนี่ยฝั่งนี้ก็ยังมีอยู่ให้เห็นนะครับนอกจากนั้นเนี่ยจากจุดนี้นะครับเราก็สามารถมองเห็นนู่นไร่เลไร่ของผมเองนะวันนี้ฟ้าอาจจะไม่เปิดเท่าไหร่แต่เราก็ยังมองเห็นอยู่เขาบอกว่าถ้าเปิดเต็มที่เนี่ยเห็นหมดเลยเกาะปอดะเกาะไก่ถ้าเปิดมากกว่านั้นเปิดจริงๆมองเห็นดูเลยเกาะพีพีเยี่ยมยอดพระอาทิตย์ตกดินตรงนี้เนี่ยน่าจะสวยด้วยผมน่าจะทิศนี้งามไหมล่ะท่านผู้ชมครับเหมาะกับรายการเรามากที่นี่ไอแลนด์ไฮเดเวย์รีสอร์ทแดดล่มลมตก 4:30 5โมงประมาณนั้นเราก็มากันอีกหนึ่งไฮไลท์ท่านผู้ชมที่นี่เนี่ยมีอยู่หลายจุดเหมือนกันนะครับที่มีลักษณะคล้ายๆอย่างเงี้ยนั่นก็คือทุ่งนานั่นเองเขาปลูกอะไรเขาปลูกข้าวท่านผู้ชมครับคือข้าวที่นี่เนี่ยเขาบอกว่ามีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากๆเขาเรียกว่าข้าวสังหยดนะครับถ้าไม่นับที่พัทลุงแล้วก็คงจะมีที่นี่แหละครับส่วนใครมาก่อนใครเป็นต้นตำรับเนี่ยอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ไงก็ดีท่านผู้ชมครับเรามาช้าไปนิดนึงประมาณเดือน2เดือนนะครับเขาได้เก็บได้เกี่ยวข้าวสังหยดกันไปเรียบร้อยแล้วแต่คราวนี้หลังฤดูเก็บเกี่ยวเขาทำอะไรกันมีพื้นที่เนี่ยโล่งกว้างมันก็เกาะกับการทำกิจกรรมกิจกรรมที่ผมว่านั้นน่ะคือที่นี่เนี่ยเขาเล่นเป็นจริงเป็นจังมากนั่นก็คือการเล่นว่าวนั่นเองที่นี่เป็นถึงระดับแชมป์ภูมิภาคนะครับส่วนกฎกติกามารยาทเป็นยังไงต้องถามพี่เขาเพราะว่าเดาว่าคงเล่นไม่เหมือนภาคอื่นๆแน่นอนนั่นไงมาละพี่เล่นด้วยนะบางนัดครับครับรบกวนนิดนึง
เมื่อกี้เนี่ยผมมองไปมีคนมาซ้อมอ่ะเหมือนจะมาแค่ซ้อมนะแต่ตอนนี้รู้สึกว่ามันจะคึกคืนคึกคักนะอันนี้ซ้อมหรือแข่งแล้วเนี่ยอันนี้กำลังจะเริ่มจะแข่งครับเริ่มจะแข่งใช่ไหมครับครับว่าวเนี่ยมันมีความพิเศษยังไงแล้วเขาเรียกว่าอะไรครับอันนี้เขาเรียกว่าว่าวหลาใบครับว่าวหลาใบครับมันจะเป็นว่าวสำหรับแข่งโดยเฉพาะมันจะไม่เหมือนว่าวกับปกติพวกว่าวที่ว่าเล่นตอนเด็กมันเล่นนะครับคืออันนี้ไว้สำหรับแข่งโดยเฉพาะมันจะไปเร็วกว่า มันจะอยู่กับลมได้นานกว่าครับครับผมคือมันทำมาจากไม้ไผ่ไม้ไผ่หนามครับพอมันโดนลมมันจะโน้มกลับไปด้านหลังแล้วมันจะดีดกลับมาเองครับคือไม้ไผ่มันจะเหนียวกว่าคือเป็นวัสดุที่เราสามารถหาได้ในพื้นที่อย่างไม้ไผ่หาง่ายอยู่แล้วครับส่วนตรงนี้เป็นกระดาษหรืออะไรครับเป็นกระดาษครับอันนี้มันเป็นกระดาษสาครับกระดาษสาเป็นแผ่นแล้วก็เอามาขย้ำขย้ำให้มันยับแบบนี้ครับเพราะว่าถ้ามันหล่นมามันก็ไม่แตกครับถ้าเป็นแผ่นแบบที่ซื้อมาจากร้านมันจะหนามันจะแข็งครับหนาไปถ้าล่วงมาเสร็จปุ๊บมันก็แตกพังเลยครับพังเราก็แข่งต่อไม่ได้แข่งต่อไม่ได้ครับพี่ถามจริงพี่เล่นเบ้ามานานเลยคืออย่างผมเนี่ยเล่นตั้งแต่แบบ10-11ขวบแต่เล่นทุกฤดูเลยก็3ปีเองพี่เล่น3ปีเองครับพี่เล่นช้าเห็นผมหน้าฝรั่งเงี้ยแต่ผมเล่นเล่นเบ้าคือเราปล่อยเสร็จปุ๊บเราก็มาผูกไว้ตรงนี้มาผูกไว้ตรงนี้แล้วก็ผูกไว้เสร็จแล้วทำยังไงพี่ผูกเสร็จแล้วก็ตั้งขันเป่านกหวีดพอนกหวีดดังฝั่งนู้นก็โบนว่าวขึ้นมาเดี๋ยวมันจะตีขึ้นไปทีละขั้นทีละขั้นว่าวหลาใบคือแข่งกันว่าใครได้สูงกว่าใช่ไหมครับคราวนี้เนี่ยไอ้เรื่องของขันเนี่ยพี่ขันคล้ายๆกับที่เราไปดูไอ้นกกงหัวจุกนกกงหัวจุกแข่งก็ใช้ขันเหมือนกันครับก็เจาะรูไว้แต่ยังนกเนี่ยขันหนึ่งประมาณ20วิครับอันนี้ก็ประมาณนาทีครึ่งครับนาทีครึ่งครับมันขึ้นแล้วมันขึ้นแล้วใช่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 สองสีไหมสองสีสองสีอ๋อแล้วเขาจะเอาเทปพันแต่ละสีจะได้รู้ว่าว่าวใครเป็นว่าวใครม่วงครับ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 ส้มครับส้มเหลียครับส้มครับส้มส้มส้มมาแล้วส้มส้มส้มไปแล้วส้มอยู่ครับส้มส้มอ๋อแล้วมันจะเห็นเลยว่าใครนำใครสูงอยู่เขียวเขียวมาละอ้าวส้มล่วงไปแล้วยังมีเวลาครับอ๋อยังมีเวลาถ้าส้มล่วงเข้าไปเราก็ปล่อยส้มขึ้นมาใหม่ได้อ๋อมันตรงนี้นี่เองนี่ผมบอกว่ามันคือมันตรงนี้แหละครับเดี๋ยวมาคุยกับพี่ใกล้ๆดีกว่าพี่คือยังไงนะพี่คือแบบคือเมื่อก่อนเนี่ยเขาเล่นกันมานานแล้วประมาณ 4-50 ปีที่ผ่านมาใช่ไหมครับแต่บ้านผมเพิ่งมาเล่นประมาณ 3-4 ปีแต่พอดีคนบ้านผมมันเก่งมันก็ปี้เก่งก็เลยทำได้เหมือนกันแล้วก็เล่นกันกับพวก40ปีที่ผ่านมาเล่นกันได้แล้วก็สู้ได้แล้วเพิ่งเล่นเหรออันนี้ผมไม่เชื่อนะเนี่ยเล่นเก่งขนาดนี้จริงๆครับเพิ่งเล่นครับผมอันนี้มองเวลาส้มเป็นผู้ชนะครับผมเพราะเมื่อกี้ส้มตีขึ้นไปเจ้าเดียวเลยอย่างนี้เนี่ยเขาแบ่งเป็นรอบๆไหมแบ่งเป็นยกๆใช่ไหมยกครับ5ตัวละ1ครั้งเอาตัวที่ชนะเข้าไปอ๋อเอาตัวเดียวอย่างเมื่อกี้เนี่ยส้มตัวเอาสีส้มเข้าละครับที่เหลือตกคราวนี้ต่อไปรอบคัดเลือกเรื่องไงก็อีก5ตัวอีก5ตัวอย่างนี้คนนึงเอาว่าวมาได้กี่ตัวแล้วแต่อ้าวส่วนใหญ่จะเป็น10ตัว20ตัวส่วนใหญ่จะเป็นทีมละ100ตัว200ตัวก็มีเพราะว่าว่าวเป็นพันตัวไงครับที่จะมาแข่งกันเยอะก็แข่งกัน 2-3 วันไปเลยใช่ครับโหมันตรงนี้แหละมันตรงนี้แหละมันที่มันตีเกนี่แหละร่างสนามก็แข่งไม่จบหยิบฉลากเข้ารอบไปไปรอบชิงก็หยิบฉลากอีกคือมันเท่ากันแบบว่าเสมอครับไม่ใช่มันเฉพาะที่ว่าวนะหน้าก็มันครับคือนั่งกลางแดดแล้วคือมันนี่ชักว่าวนี่มันไงครับอู้ชักเป้ามันอยู่แล้วใช่ครับผมปกติพี่ชักกลางทุ่งนาหรือชักที่ไหนครับนี่แหละสถานที่อย่างนี้ที่ชักมันมาแล้วส้มขึ้นไปแล้วนะครับส้มขึ้นไปแล้วครับส้มครับส้มครับโอ้ยม่วงครับม่วงครับโอ้ยส้มครับส้มเลียครับผมเลียครับส้มเลียครับส้มได้แค่เสียวครับผมพอแค่เลียเองนะม่วงดูว่าให้ผมหน่อยครับดูว่าให้ผมหน่อยว้าวโอ้เจ็บคอครับปวดคอต้องเอาสาดไหมครับอ๋อดีครับพี่ครับผมใช่ไม่เลียวนะว่าวนี้มันต้องนอนดูนั่งดูไม่ได้ใช่ครับอย่างนั้นแหละนั่นแหละมันได้อรรถรสในการดูครับผมนี่ไงเขียวมาละได้เห็นไปพร้อมๆกันได้ไหมใช่ครับได้ไหมพี่วินนั่นแหละพันนั้นแหละอย่างนั้นแหละก็หาอยู่แต่นี่เพิ่งเจอเนี่ย
จออะไรอยู่นานหลายปีแล้วนี่เพิ่งเจอใครที่นอนดูอย่างเงี้ยใช่ครับปกติเขาไม่คนอย่างเงี้ยทำไมพี่นี่พี่บ้าสนุกไงอ๋อผมชอบผมนั่นแหละผมหาอยู่ตั้งนานแล้วคนอย่างคุณเนี่ยเนี่ยเพิ่งเจอผมก็หาคนอย่างพี่ตั้งนานแล้วพี่นั่นแหละที่ได้มาเจอกันเพราะอะไรผมบอกแล้วว่าโชคดีของผมวันนี้ที่ได้เจอคุณคุณก็โชคดีเหมือนกันที่ได้เจอผมครับผมโอเคครับผมม่วงครับได้ว้าม่วงครับม่วงเข้าล่อไปเพราะนกหวีดดังต้องจับอย่างนี้ด้วยนะกรรมการอ่ะเพราะว่ามันช่วงนั้นมันคาบลูกคาบดอกมันสามารถตีกันได้ไงครับผมพี่ผมถามจริงเสน่ห์ของมันเนี่ยผมเริ่มเข้าใจแล้วแหละว่ามันสนุกตรงไหนแต่สำหรับพี่เนี่ยเสน่ห์ของมันคือชัยชนะนั่นคือเสน่ห์มันเลยครับผมครับถ้าทำมาไม่ชนะเพื่อนก็โทษใจเหมือนกันไงครับผมแต่ถ้าทำมาชนะโอ้มันสนุกมันมันในอารมณ์ดีไงมันของคุณทำมาตัวหนึ่งผมทำมาตัวหนึ่งของคุณแพ้ผมสะใจไงอีกอย่างพอคุณไม่ชนะผมคุณโน้มไปทำตัวใหม่พอทำตัวใหม่คุณโน้มทำไม่ชนะผมพอคุณชนะคุณก็ดีใจอีกผมก็ต้องทำใหม่อีกเพื่อที่จะเอาชนะไม่อย่างนี้เพื่อนๆที่แบบว่าที่เขามาเล่นกันด้วยแล้วเขาชนะตลอดเงี้ยเราก็ต้องไปดูป่ะแบบว่าเฮ้ยมันใช้อะไรว่ามันแบบว่ามันต่อยังไงคือต้องพัฒนาไปเรื่อยนั่นแหละเมื่อก่อนที่เขามาแข่งว่าวบ้านผมเป็นว่าวบ้านๆเองเป็นว่าวนกแบบธรรมดาธรรมดาแต่ก็เอาว่าวนี้มาแข่งกับว่าวบ้านผมว่าวบ้านผมสู้ไม่ได้พอสู้ไม่ได้ผมก็เลยคนบ้านผมก็เอาไว้ทำแบบตัว2ตัวพอทำแบบได้เนี่ยตอนนี้สามารถที่จะไปเป็นคู่ต่อกรกันได้แล้วกับในภูมิภาคเลยใช่ครับผมคือว่าง่ายๆท่านผู้ชมครับคือถ้าเป็นแชมป์ภาคใต้อ่ะก็คือแชมป์ประเทศอ่ะใช่มั้ยใช่ครับเพราะว่าภาคอื่นก็เล่นว่าวกันแต่ว่ากฎกติกาเนี่ยเขาจะเล่นกันอีกอย่างใช่มั้ยแล้วของที่เนี้ยเกาะกลางถือได้ว่าเป็นแบบแมนยูมั้ยถือเป็นลิเวอร์พูลอาร์เซนอลมั้ยตอนนี้ผมไม่ค่อยรู้จักนะด้วยบอลนะเอาล่ะพี่ครับผมไม่ชอบบอลกีฬาบอลผมชอบกีฬาเดียวเนี่ยแหละอะไรชักว่าวนี่แหละนั่นคือกีฬาโปรดผมเลยครับผมมันได้อารมณ์ไงมันทุกอย่างเลยไม่ว่าหน้าตาหรือว่าอารมณ์หรือว่ารสนิยมมันได้อ่ะวิกีฬาว่าวเนี่ยกีฬาพื้นบ้านมันมีเสน่ห์ตรงนี้นี่เองท่านผู้ชมครับอย่างนี้ท่านผู้ชมอยากจะมาสัมผัสอย่างนี้ต้องมาช่วงไหนช่วงหลังเก็บเกี่ยวอ่ะเก็บเกี่ยวไปเดือนหนึ่งเนี่ยช่วงนี้มีนาลงไปเนี่ยมีนาเมษาพฤษภาใช่ครับมิถุนาถ้าฝนยังไม่ตกถ้าฝนตกก็จบข่าวจบข่าวจบโอกาสที่จะเล่นว่าวครับเดี๋ยวเราเชียร์กันต่อเมื่อกี้อะไรเข้าต่อนะพี่เราต้องเชียร์หมดเวลาแล้วครับโอ้โหกำลังจะนอนเลยนั่นแหละก็นอนได้ไม่เป็นไรเออคือมันเจ๋งอย่างนะท่านผู้ชมครับที่ได้มาเห็นพี่เขาเล่นกีฬาพื้นบ้านคือเล่นกันจริงๆอะครับคือเราไม่นัดหมายมาว่ามีแบบรายการโทรทัศน์ที่จะมาถ่ายกันช่วยเล่นให้ดูหน่อยคืออันนี้เป็นวิถีของเขาจริงๆคือปกติเนี้ยถ้าเกิดเราไปติดเกาะหรือว่าไปเกาะไหนก็แล้วแต่มาถึงเสร็จปุ๊บเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแสงเช้าหรือว่าดูพระอาทิตย์ตกเนี่ยพระอาทิตย์ตกมันจะเป็นแบบนะคือเป็นกิจกรรมคือเขาก็จะมีจุดชมวิวต่างๆนานาเนี่ยให้ชมกันตามเกาะแก่งต่างๆแต่ว่าที่นี่เนี่ยคือเขาก็มีแหละแต่ว่าผมว่าความพิเศษของที่นี่คือเราได้เห็นแบบแสงสุดท้ายพร้อมกับกิจกรรมที่เขาเล่นกันกีฬาพื้นบ้านที่เขานิยมกันมากในช่วงหน้าแล้งอะไรประมาณนั้นก็ได้เห็นพระอาทิตย์ตกกลางท้องไร่ท้องนาเออมีฟิลอย่างนี้บ้างก็โอเคนะคือตอนแรกเราอยากจะมาถ่ายเรื่องของข้าวนะครับที่หาที่อื่นเนี่ยไม่ค่อยได้ครับแต่ว่าข้าวเขาเก็บเกี่ยวไปแล้วแต่เรามาเจอการแข่งว่าวแทนเอออันนี้ก็เป็นโบนัสอีกอย่างสุดยอดคืออย่างนึงคือด้วยความที่มันเป็นเกาะด้วยมั้งคือวิถีต่างๆเนี่ยมันถูกแบบอัดรวมอยู่ในพื้นที่ที่จำกัดเราก็ปั่นจักรยานมานิดเดียวก็ได้เห็นผ่านไปหน่อยบ้านนั้นกำลังทำว่าวผ่านไปหน่อยบ้านนั้นเลี้ยงนกข้ามจากตัวเมืองกระบี่แค่นิดเดียวมีครบจริงๆที่นี่พิเศษจริงๆท่านผู้ชม
คือคนที่นี่ยังรู้จักกันหมดอะฮะไปไหนมาไหนก็ยังมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันผมก็เลยชอบที่นี่มากเกาะนี้คือเกาะที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะก็เลยรู้สึกว่าชอบไม่อยากจะไปไหนค่ะบอกว่ารักจริงๆมันให้ทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะที่อื่นเขายังขี่เครื่องบินเสียค่าเครื่องมาเที่ยวบ้านเราเลยธรรมชาติแบบนี้มันหายากมันอยู่และสบายใจทุ่งนาก็เขียวผู้คนก็น่ารักครับผมสวยก็สวยด้วยปัญหาใหญ่มันที่ได้ติดอยู่ที่นี่สุดท้ายอยู่ที่ตรงไหนบางก็ว่าอยู่ที่ใจไม่ใช่สิ่งของนอกกายเขาขอที่จะทำตามความฝันที่เคยหวังเอาไว้ทำในสิ่ง